เอาละครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนมารู้จักกับแบรนด์แม็กพูลนะครับแม็กพูลนะครับถูกก่อตั้งเมื่อประมาณปี1999นะครับไม่เป็นที่แน่ชัดว่าวันใดหรือเดือนใดนะครับซึ่งชื่อแม็กพูลเนี่ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงชื่อแม็กพูลนะครับซึ่งชื่อแม็กพูลเนี่ยมันก็มาจากผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกๆของแบรนด์แม็กพูลนะครับซึ่งก็คือแมกกาซีนพูลเลอร์นะครับหรือยางดึงตูดแม็กนั่นเองตรงตัวเลยใช่ไหมครับซึ่งแม็กพูลหรือแมกกาซีนพูลเลอร์เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์สำหรับแมกกาซีนสตาร์เน็ตนะครับที่กำลังนาโต้หรือ North Atlantic Treaty Organization นะครับหรืออีกชื่อนึงที่แปลเป็นไทยเนี่ยก็คือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนะครับซึ่งตัวยางดึงตูดแม็กตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงแมกกาซีนออกมาได้ง่ายขึ้นก็จะไม่ลื่นนะครับผมส่วนตัวเจ้าของแบรนด์นะครับก็คือคุณริชาร์ดเอ็มฟิสแพทริกนะครับหรืออดีตจ่าสิบเอก Marine Force Recon นะครับซึ่งหลังจากที่คุณริชาร์ดได้ออกจากกองทัพแล้วเนี่ยเขาได้มีการก่อตั้งแม็กพูลขึ้นมาโดยบริษัทแม็กพูลนะครับจะมีการแบ่งแผนกใหญ่ๆออกได้2แผนกนะครับก็คือแม็กพูลอินดัสทรีและแม็กพูลไดนามิกนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาพูดกันเรื่องแผนกกันสักเล็กน้อยนะครับตัว Magpul Industry นะครับทำหน้าที่ผลิตอาวุธปืนและอุปกรณ์เสริมสำหรับอาวุธปืนนะครับซึ่งตัวแผนกนี้เนี่ยก็มีการทำผลิตอุปกรณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแมกกาซีนหรือชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งอุปกรณ์ที่ติดราง M-LOK นะครับทั้ง AR15 M16 M4 AK47 หรือ M870 นะครับหรือสไนเปอร์หรือไม่ว่าจะเป็น GOG Series เนี่ยคือตัวแผนกนี้เนี่ยทำแทบจะทุกอย่างเลยนะครับซึ่งผลงานที่เป็นที่น่าจดจำเลยนะครับของ Magpul Industry เนี่ยก็คือปืนมาสดะของ Magpul นะครับซึ่งผู้ออกแบบเนี่ยก็เป็นใครซับไม่ได้เลยนะครับนอกจากคริสคอสตานั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมี Magpul PDR นะครับแล้วก็ Magpul FMG9 ด้วยนะครับผมและแผนกต่อมานั่นก็คือ Magpul Dynamic นะครับซึ่งจะทำหน้าที่ฝึกสอนและฝึกอบรมการใช้อาวุธและยุทธวิธีนะครับซึ่งแผนก Magpul Dynamic นะครับได้มีการวางแผนว่าจะขายคอร์สฝึกอบรมแบบ DVD นะครับแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็ได้มีการใช้ช่องทาง YouTube แทนนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย Magpul Dynamic เนี่ยก็จะมีหัวหน้าแผนกฝึกอบรมอยู่2คนนะครับก็คือคุณ Travis Haley และคุณ Chris Costa นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยทั้ง2ท่านเนี่ยได้มีการออกไปตั้งบริษัทแบรนด์ Tactical ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับThis is made out of pure Kevlar, by the way. เดี๋ยวเรามาพูดกันถึงประวัติการประจำการสักหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีใครได้มีการซื้ออุปกรณ์ของ Magpul ไปบ้างนะครับและในปี2010นะครับ Magpul ชนะการประมูลจากกระทรวงกลาโหมของสหราชอาณาจักรอังกฤษนะครับและมีการสั่ง E-Mag จำนวน1ล้านชิ้นเลยทีเดียวนะครับผมและสุดท้ายนะครับในปี2018เนี่ยหน่วยต่างๆในกองทัพสหรัฐนะครับก็ได้มีการใช้อุปกรณ์จากทาง Magpul ด้วยเช่นกันนะครับบริษัทแม็กพูลนะครับสัญชาติอเมริกันนะครับและผลิตที่อเมริกานะครับแม็กพูลนะครับมีฐานการผลิตเดิมอยู่ที่เมืองโบเดอร์รัฐโคโลราโดนะครับซึ่งทางรัฐโคโลราโดเนี่ยได้มีกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับซึ่งอาวุธปืนเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายในรัฐนี้นะครับจึงทำให้แม็กพูลนะครับต้องย้ายฐานการผลิตไปที่รัฐไวโอมิงนะครับและตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่เท็กซัสนะครับผมสินค้าที่ทำให้ตัวแบรนด์เป็นที่รู้จักนะครับก็เลยไม่พ้นอุปกรณ์พวกแมกกาซีนนะครับก็คือ P-Mag E-Mag หรือแม้กระทั่งกริปมือพันท้ายปืนตระกูล AR-15 ต่างๆนะครับและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์เนี่ยก็มีเยอะซะเหลือเกินนะครับอาทิเช่นศูนย์เล็ง MBUS-3 นะครับ MOE-K2 XL Grip นะครับและแน่นอนยังมีอีกหลายรายการที่ผมไม่ได้พูดถึงไปนะครับมันเยอะเอามากๆเอาละครับท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็ปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ